ว่าที่รถ EV จีนที่แรงที่สุดวงเล็บในไทย NG Marvel X เผยโฉมแล้วรถคันนี้ก็มีโอกาสมาไทยหรือไม่มาไทย 50-50% แต่ถ้ามาไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะ MG ก็เป็นเจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 100% อยู่ในไทยแล้วสาเหตุที่รถคันนี้น่าจับตามองพอสมควรเลยนะครับก็เพราะว่า SAIC ถึงขนาดลงทุนนำเข้า Rovi Marvel X มาปรับโฉมกระจังหน้าและเปลี่ยนโลโก้รอบคันเพื่อการอวดโฉมในงาน Auto Expo 2020ที่ประเทศอินเดียซึ่งตลาดอินเดียนั้นเป็นรถพวงมาลัยขวาครับแต่ทาง MG ก็ไม่ได้ประกาศยืนยันว่า MG Marvel X เนี่ยจะมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่อินเดียหรือไม่แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการโชว์เคสเพื่อซาวเสียงผลตอบรับของรถยนต์คันนี้และเป็นการอวดเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยคาดว่าถ้ามีผลการตอบรับที่ดีเนี่ยก็น่าจะมีสิทธิ์สลับพวงมาลัยขวาเพื่อส่งออกมายังตลาดอินเดียและรวมถึงประเทศที่ใช้พวงมาลัยขวาด้วยเพียงแต่ณเวลานี้ยังไม่มีใครยืนยันนะครับว่ารถคันนี้จะมาไทยต้นฉบับของ MG Marvel X ก็คือ Rovi Marvel X นั่นเองครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2018โดยมีการอวดโฉมรถต้นแบบมาก่อนที่ใช้ชื่อว่า Rovi Vision E Concept โชว์ต้นแบบครั้งแรกในเดือนเมษายน2017โดยวางตำแหน่งให้เป็นรถยนต์แทรกกลางระหว่าง Rovi iX5 และ RX8 ครับมองดีไซน์เผินๆของ MG Marvel X นั้นก็แอบจะคล้ายๆกับ MG HS แต่ถ้ามองกันให้ดีๆมองกันให้ลึกๆแล้วก็สัดส่วนตัวรถและเส้นสายต่างๆจะพบว่ามันมีรายละเอียดที่ดูแตกต่างกันพอสมควรเริ่มจากขนาดตัวถังภายนอกเขายาว 4,678 มม.กว้าง 1,800 มม.สูง 1,618 มม.ระยะฐานล้อ 2,800 มม.จะเห็นว่าทุกมิติใหญ่กว่า MG HS ทุกมิติจุดขายของ MG Marvel X ก็คือความล้ำสมัยทั้งหมดได้แก่การเป็นรถสมาร์ทคอกพิทที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายมือถือ 5G ครั้งแรกได้ในโลก MG Marvel X วางตัวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมมาพร้อมกับฟังก์ชันล้ำสมัยมากๆอาทิเช่นระบบ AI Cruise Control ระบบขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติด้วย Cruise Control อัจฉริยะรองรับการทำงานระหว่างความเร็ว0ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจะขับเคลื่อนตนเองทั้งหมดทั้งการเร่งการหยุดรถอัตโนมัติการเลี้ยวของพวงมาลัยเข้าโค้งเป็นต้นระบบจดจำการจอดรถอัตโนมัติด้วย AI ระบบจดจำที่จอดรถอัตโนมัติ AI ระบบนี้ไม่ใช่แค่ให้ระบบสามารถถอยจอดรถเข้าซองได้เท่านั้นแต่ระบบยังสามารถจดจำเส้นทางการนำรถเข้าไปจอดสามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองไปยังลานจอดรถหรือโรงจอดรถประจำหรือถ้าจะเตรียมออเดินทางแล้วก็สามารถสั่งให้รถสตาร์ทและขับเคลื่อนตนเองจากโรงจอดรถมายังหน้าบ้านของคุณได้เลยทันทีเจ๋งไหมล่ะครับนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอย่างกับรถยนต์ BMW Series 7ตัวเมืองนอกเลยล่ะก็คือมันสามารถใช้ระบบรีโมทสั่งให้รถขับเคลื่อนด้วยตนเองสามารถใช้งานผ่านแอปมือถือในกรณีที่ผู้ขับขี่จะเข้าซองจอดรถในที่แคบออกมากๆโดยให้ทุกคนในรถสามารถลงจากรถให้หมดก่อนและหลังจากนั้นก็สั่งให้รถเดินหน้าหรือถอยหลังหรือสั่งได้แม้กระทั่งการหมุนของพวงมาลัยเพื่อให้การเข้าจอดในที่แคบเป็นไปอย่างง่ายดายครับหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่เป็นแบบหน้าจอสีขนาด 12.3 นิ้วสามารถแสดงผลที่ให้คำแนะนำไกด์ไลน์แบบ AR Augmented Reality แสดงผลแบบเรียลไทม์ได้ไฮไลท์ของไฮไลท์ก็คือขุมพลังขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ทว่ามันมีให้เลือกทั้งแบบระบบขับเคลื่อน4ล้อและแบบขับเคลื่อนล้อหลังที่จะให้พลังกำลังที่แตกต่างกันมากๆและแน่นอนว่าราคาก็ต่างกันมากๆด้วยเช่นกัน MG Marvel Xรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะมีพละกำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวด้วยกันให้กำลังรวมกันสูงสุด297แรงม้าแรงบีสูงสุด665นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 4.8 วินาทีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีประจุไฟสูงสุด
52.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงหากวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีระยะทางวิ่งสูงสุด500กิโลเมตรแต่ถ้าหากวัดตามมาตรฐาน NEDC จะสามารถวิ่งได้สูงสุดแค่เพียง370กิโลเมตรเท่านั้นสามารถชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ 8.5 ชั่วโมงกระแสตรงใช้เวลา40นาทีก็ได้ประจุไฟฟ้าถึง 80% ของแบตเตอรี่แล้วรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวเป็นตัวขับเคลื่อนให้กำลังรวมกัน183แรงม้าแรงบิดสูงสุด410นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 7.9 วินาทีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีประจุไฟสูงสุด 52.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงหากวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีระยะทางวิ่งสูงสุด500กิโลเมตรแต่ถ้าหาวัดตามมาตรฐาน NEDC จะสามารถวิ่งได้สูงสุดแค่เพียง403กิโลเมตรสามารถชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับได้ 8.5 ชั่วโมงกระแสไฟฟ้าแบบตรงใช้เวลา40นาทีก็ได้ประจุไฟฟ้าถึง 80% ของแบตเตอรี่แล้วทุกรุ่นขับเคลื่อนมีระบบ iDrive Mode ระบบเลือกโหมดการขับขี่ที่ง่ายดายดุจรถหรูหนึ่งในเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ MG Marvel Xสามารถทำอัตราเร่งได้เทพขนาดนั้นอาจเป็นเพราะว่ามันใช้โครงสร้างแชสซีอลูมิเนียมแบบใหม่ล่าสุดที่ SAIC เคลมว่าเป็นเทคนิคในการพัฒนาระดับเดียวกับรถหรูจากเยอรมันนอกจากช่วยลดน้ำหนักเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วมันยังสามารถตอบสนองทั้งความนุ่มนวลและการขับขี่ได้ไปในตัวจุดขายของ MG Marvel X อีกจุดหนึ่งก็คือการใส่ใจฟังก์ชันระบบความปลอดภัยแม้ในรายละเอียดพวกเขาติดตั้งเซ็นเซอร์กล้องรอบคันคุณภาพสูง6จุดเซ็นเซอร์เรดาร์คลื่นความถี่3มิลลิเมตรเซ็นเซอร์อุลตราโซนิก12ตำแหน่งที่พวกเขาเคลมว่าสามารถรองรับความปลอดภัยได้รอบคัน360องศากันเลยทีเดียวสำหรับระบบความปลอดภัยทันสมัยก็มีมาให้ครบนะครับได้แก่ระบบตรวจสอบการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติหากระบบตรวจสอบว่าตัวรถมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันระบบจะส่งเสียงเตือนขึ้นมาและถ้าหากตัวรถจับอาการผิดปกติว่าออกนอกเลนจริงระบบจะหาพวงมาลัยมาอยู่ตรงกลางเลนอย่างปลอดภัยและแน่นอนว่าจะต้องมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบอ่านป้ายการจราจรเพื่อชะลอความเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับจากกล้องมองหลังเพื่อเตือนจุดบอดขนาดเปลี่ยนเลนระบบเตือนก่อนการเปิดประตูระบบนี้ก็ควรมีในไทยได้แล้วเนาะเพราะแอดมินเคยประสบอุบัติเหตุตอนที่คนเปิดประตูแบบไม่มองตาม้าตาเรือขณะที่เราซ้อมมอเตอร์ไซค์อยู่ร่วงลงพื้นเลยทีเดียวและระบบเตือนจุดมุมอับสายตาขณะรถถอยหลังระบบข้างในมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Ali OS ที่มีระบบ Zebra Intelligence หน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด 19.4 นิ้วลอยเด่นเป็นสง่าตรงกลางห้องโดยสารตอนหน้าสามารถรองรับคำสั่งด้วยเสียงความบันเทิงและระบบนำทางเต็มรูปแบบรองรับแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่สามารถดูสถานะรถยนต์แบบเรียลไทม์ได้รองรับความบันเทิงและระบบนำทางรวมถึงการตรวจเช็คระยะทางจุดขายสำคัญของ MG Marvel X ก็คือการออกแบบภายในห้องโดยสารแบบรถพรีเมียมแท้ๆด้วยเพราะ SAIC วางตำแหน่งรถคันนี้ให้เป็นรถไฟฟ้าแบบ Standalone ที่สามารถสู้ฟัดกับแบรนด์หรูได้นั่นเองดังนั้นเราจึงจะได้เห็นเบาะนั่งที่ใช้วัสดุอันแคนทราบวกกับหนังแนปป้าดูหรูหราครับในทุกจุดของห้องโดยสารมีการบุกด้วยวัสดุหนังและอ้างด้วยว่าได้ใช้เทคนิคการผลิตแบบ 3D Mesh ลายพื้นผิวดูปูนูนแบบ3มิตินั่นเองและเทคนิคการออกแบบที่ SAC ภาคภูมิใจนั้นก็คือการออกแบบช่องแอร์แบบสลิมที่มีความยาวช่องแอร์ต่อเนื่อง900มิลลิเมตรมีกำลังแอร์เย็นเพียงพอต่อขนาดห้องโดยสารที่มีขนาดใหญ่มากพร้อมกันนี้ SAC ก็ยังสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้ด้วยบริการสุดพิเศษอีกมากมายครับหากสมมุติว่า MG Marvel X มีการผลิตรุ่นพวงมาลัยขวาแล้วเราก็ต้องติดตามดูต่อไปว่า MG ประเทศไทยจะกล้านำรถคันนี้เข้ามาขายในเมืองไทยในเรทราคาไม่เกิน2ล้านบาทหรือไม่นะครับลุ้นกันหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ